ันนี้มุกเยอะนะเราอ่ะตื่นเต้นนะครับแล้วก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นทั้งตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยเพราะว่าเห็นว่าทุกคนแบบรอคอยแบบนานมากๆอะไรเงี้ยนะเพราะเรามีการเกิดมาตั้งแต่แบบซีรีส์จบใหม่ๆว่าเราจะทำตอนพิเศษออกมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเราก็ทำเพื่อทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากเล่นตอนพิเศษด้วยซ้ำจริงๆเป็นแบบภาคสองที่สองก็ว่าได้ครับภาคสองนี่มันขยายต่อมายังไงครับพี่ยอมคือเนื้อหาเราก็คือมีการต่อยอดจากประเด็นจากซีซั่นที่หนึ่งเนาะซีซั่นที่หนึ่งมันก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความแบบยอมรับตัวตนการแบบว่าความแบบยอมรับซึ่งกันและกันแต่ว่ารอบเนี่ยครับประเด็นเราก็คือแบบมีการขยายมากขึ้นเกี่ยวกับแบบอายุเนาะเอ็นแกปที่แบบห่างกันแล้วมันต้องเลือกระหว่างความรักหรือความฝันอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงแบบตัวแบบว่าคู่ของแบบว่าสิงเหนือหรือว่าอีเดียวด้วยที่เขาก็จะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่สอดแทรกเข้ามายังคงความสนุกสนานเหมือนเดิมคิดว่านะ อันนี้ต้องให้ผู้ชมแบบว่าตัดสินอ่ะน้องต้องถามน้องๆว่าเล่นแล้วรู้สึกสนุกไหมกับซีซั่นนี้สนุกใช่ทำไมงั้นเอาซีนที่กับคู่เราพัฒนาเป็นยังไงบ้างเขาเจนิวยังไงยังชัดเจนไม่แต่หนูก็โตขึ้นไงเป็นบัณฑิตน้อยแล้วใช่เกิดมาก็เรียนจบเลยเกิดมาเรียนจบเลยเกิดมาก็เรียนจบเลยใช่แล้วก็ขอแต่งงานเลยเฉลยแต่งงานด้วยแล้วเหรออ๋อขอกันตั้งแต่ในซีรีส์แล้วครับขอกันไปแล้วคือจริงๆแบบว่าในซีซั่นหนึ่งเขาก็ขอแล้วแหละแต่ว่าซีซั่นนี้เป็นกับเป็นการตอกย้ำว่าถึงเวลาแล้วนะแบบต้องได้เวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วงั้นเป็นการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างเป็นครอบครัวแล้วไงก็แต่งงานแล้วต้องมีครอบครัวก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเรื่องความฝันกับความรักก็เรื่องทั้งสองอย่างสิก็บางสถานการณ์อาจจะยังเลือกทั้งสองอย่างไม่ได้ใช่ใช่แต่ความจริงใช่สรุปแล้วหนูเลือกอะไรอ่ะลูกก็ถ้าเป็นน้องนิวก็จะเลือกทั้งสองอย่างแต่ถ้าหนูเลือกจะเลือกอะไรต้องรอดูความยากง่ายเป็นยังไงบ้างพอมันโตขึ้นแล้วมันจะต้องขนาดจริงๆรู้สึกว่ามันมีความง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าเราแบบว่าแสดงกันมาเยอะแล้วด้วยเนาะหนูเนาะแล้วก็จริงๆรู้สึกมันมีความนิ่งมีความเป็นตัวเองมากขึ้นครับไม่ได้แบบ 50-50% ได้เลยใช่เป็นคาแรคเตอร์เราเป็นตัวเองในการเล่นคือหมายถึงว่าเราใส่ตัวตนของเราเข้าไปมากขึ้นเข้าไปมากขึ้นเป็นตัวละครอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นนิสัยหรือว่าคำพูดหรือไม่รู้สิส่วนตัวรู้สึกว่าสบายขึ้นไม่ต้องแบบว่ามีมาดหรือว่าต้องเกรงขืมอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกใจแล้วเหมือนแบบข้างรักอะไรเงี้ยเรียนข้างรักครับข้างรักก็คือเป็นตัวจริงจริงฮะเรารู้ได้ไงคะเราต้องไม่เลือกรักกันจริงรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลือกรักกันเนี่ยไม่ได้ข้างหลังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราโซผมก็เหมือนกันค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามีเล่นง่ายขึ้นบ้างครับแต่ว่าก็จะมีซีนยากๆเหมือนกันที่แบบว่าถ้าปกติไม่เคยเจอครับแต่มาเจอซีนเนี้ยรู้สึกว่ายากยากระหว่างร้องไห้กับเอ็นซีไหนเยอะกว่ากันพี่ถามตรงไหมหรอโอ้ยอุ้ยติดตาแล้วติดตาต้องรอดูครับหลายเซนเอ็นซีเอ็นซีครั้งนี้เป็นยังไงบ้างมันต้องโตขึ้นไหมเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ได้รับการชื่นชมเรื่องเอ็นซีว่าแบบสวยก็ในฐานะแบบกำกับก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อยากให้เป็นงานอาร์ตแล้วก็เป็นการสื่อสารของความรู้สึกทางด้านอารมณ์เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆมันก็จะมีการโตขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่มากขึ้นนะครับก็คือแบบอยากให้คนรอดูดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสำหรับเรากำกับแบบซีนเนี้ยเราไม่ได้มองถึงเขาเรียกว่าไงอะอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดถึงความหวือหวาแต่เราคิดถึงว่าเราจะอินที่สุดยังไงแบบความรู้สึกที่สื่อสารออกมาทำยังไงให้คนดูรู้สึกอินไปด้วยภาพแบบออกมาอาร์ตอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราทำงานกันแบบหนักมากกับซีนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันดูสวยงามมากกว่าการที่คนจะเอาไปพูดถึงในเชิงที่มันดูแบบอะไรประมาณนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันถึงมากอ่ะแล้วเราก็มั่นใจมากว่าเราไม่ถึงแบบไปถึงว่าแบบว่าฟีลลิ่งในความรู้สึกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวน้องเอ็นน่าจะเป็นซีนที่ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยแบบว่าแสดงออกแบบนี้ป่ะก็เป็นอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า EP ปกติภาพปกติครับแล้วก็สวยงามมากๆเหมือนเดิมลึกซึ้งเพราะว่าเขารักกันมากกว่าเดิมทุกอย่างมันเลยต้องลึกซึ้งครับเราเลยพูดเราเลยยังคู่เราเฮียอีว่าไงครับคู่เราอ๋อคู่เฮียอีกับคนเดียวนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนครับผมเก็บไว้ในนิ้วเฮียไงครับอันนี้อาจจะมีแบบว่า
นิดๆหน่อยๆเถียงกันหรือว่าอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะมากมันแจมเป็นสีสันใช่ๆแล้วของเราในเรื่องนี้มันขยายขึ้นมันโตขึ้นมายังไงอ๋อก็จะมีต่อจากในเนื้อเรื่องหลักครับผมแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นคอนฟลิกต์อะไรที่มากครับผมอาจจะเป็นแบบว่าในการที่เราเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าแล้วก็จะไปเจอความดื้อทีในดื้อเหี้ยครับแต่ว่าภาคนี้จะเป็นเหมือนสบายสบายต่อให้ดื้อเหี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าในความเป็นนิ่งเฮียมันส่งให้ดื้อเฮียอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าในนิ่งเฮียเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ส่งต่อแบบว่าขนาดนั้นแต่ถามว่ามีซีนอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบเหมือนส่งต่อไหมก็เหมือนจะมีอยู่แต่ว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยการส่งต่อเนี่ยอยากให้ไปดูดื้อเฮียเลยเพราะว่าดื้อเฮียเปิดมาก็คือแน่นอนว่าแบบส่งเลยแต่ว่าส่งแบบในพอดเรื่องก็คือแบบส่งในเชิงที่แบบคนต้องดูแบบต้องแบบโอ้โหแต่ว่า EP แรกจะเป็นแนวไหนเป็นดราม่าหรือเป็นแบบน่าจะดราม่าเริ่มต้นก็คือดราม่าก่อนดราม่าหนักเลยแล้วถ้าทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนแนวไปเป็นแนวอื่นๆหนักอาจจะเบาทุกอย่างดีขึ้นคืออะไรหมายถึงว่าทุกอย่างระหว่างเรา2คนเนี่ยดีขึ้นครับมันแสดงว่าเขาร้อนเพราะว่าตอนแรกมันจะเปิดไปด้วยปมที่ค่อนข้างหนักนิดนึงครับใช่ครับแต่พอทุกอย่างมันจะเริ่มขี้คายทีละนิดครับแต่ว่ารับรองว่าในนิ่งเฮียตอนพิเศษก็คือคนเดียวก็จะกล้าต่อปากต่อคำกับเฮียอีมากขึ้นครับผมแล้วเฮียอีล่ะคะท่านรักสู้กับเฮียเหรียญได้หรือเปล่าจะปากไม่ต้องกระจายเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก็ไม่ค่อยได้ต่อปากต่อคำหรอกครับคนเดียวส่งอะไรมาก็เฮียก็กระต้องเดี๋ยวรอดูในไพลอตด้วยจะรู้เลยว่าที่เราบอกว่าส่งอ่ะส่งอย่างไรแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหส่งขนาดนี้เลยเหรอครบรถแน่นอนครับด้วยเราพี่ออฟจัดเต็มแน่นอนใช่ครับเข้าวัดไหมหรือว่าจะออกจากวัดหรือไม่เดี๋ยวเราเข้าวัดแล้วไอ้ยังมาทำในทีเซอร์ก็มีเข้าวัดด้วยก็แล้วตอนพิเศษก็จะเหมือนทุกคนจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างเนี่ยแบบเสมอครับผมแล้วก็จะได้เห็นมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นว่าในแต่ละวันเสมอกับเหมือนทำอะไรบ้างแล้วก็จะได้เห็นมุมที่ไม่ได้เห็นครับผมแล้วก็มีซีนที่แบบทำเอาเขินเฮ้ยเอาแล้วสปอยซะแล้วไม่เคยเล่นซีนแบบนี้เลยก็ครับผมใครเขินกว่าใครเขินกว่ากันคนไม่มีนะผมไม่เขินอ่ะไม่ถามเลยว่าเขินแค่ไหนไม่จริงไม่จริงต้องเลือกนะต้องรอดูครับต้องรอดูครับแล้วก็สิ่งเสมอก็ยังคงความฮาเหมือนเดิมครับความแบบความเข้าวัดความตลกเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีพาร์ทที่แบบเล่าไปถึงเหนือศิลป์มากขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามว่าคู่เราจะไปถึงไหนหรือว่าจะได้บวชหรือเปล่าหรือจะได้บวชหรือเปล่าจะบวชหรือเปล่าเดี๋ยวจะบวชก็จะหนีไปบวชเลยเหรอจะบวชตอนนี้กำลังอยู่ในวัดอยู่ให้ทุกคนรอดูว่าเหนือจะมัดใจสิ่งเสมอได้หรือเปล่าเหนือจะต้องเข้าไปบวชด้วยกันหรือเปล่าไปบวชด้วยกันด้วยบวชด้วยกันก็มีฉากวัดด้วยเหรอพี่แค่เราผ่านวัดแล้วมีวัดด้วยเหรอที่ฉากใช่ไหมครับโอ้มีครับผมคือซีซั่นเนี้ยโลเคชั่นเยอะมากเยอะกว่าที่คิดก็ตกใจเหมือนกันแบบว่าพอแบบพอทำออกมาแล้วโอ้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเล่นความพิเศษเลยฮะก็คือแบบกูยูคือ2ได้เลยเพราะว่าแบบความแบบโปรดักชันหรือโลเคชั่นหรือแบบอะไรหลายอย่างมันไม่ได้น้อยลงเลยฮะจริงๆความกดดันมันหายไปแล้วหลังจากที่มันเสร็จของกูแล้วทุกคนได้ดูดีสุดแล้วก็ทีมอ๋อผมเอาจริงๆอย่างซีซั่นนี้เราทำด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากตอบแทนแฟนคลับมากกว่าเราอยากทำให้เขาแบบยังไงอ่ะเขาแบบโหแบบให้ฟีดแบ็กเราที่ดีขนาดนี้ตั้งแต่ภาคแรกอะครับเราก็คืออยากจะทำออกมาให้มันดีอย่างที่บอกจริงๆเคยบอกในทวิตว่าเราตั้งใจทำแค่ตอนเดียวเท่านั้นตอนแรกแต่ทำไปทำมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำทั้งที่อยากให้มันสุดก็เลยเป็น4ตอนก็เลยไม่ได้กดดันอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าอยากให้เป็นสิ่งที่มอบความสุขให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราทำไลฟ์อัพมาเนาะเหมือนอันนี้เราส่งต่อให้เป็นไลฟ์อัพต่อไปอะไรเงี้ยฮะพี่อ๊อฟจะดูได้ที่ไหนออนแอร์ที่ไหนยังไงใน YouTube มันดีครับครับครับก็คือดูฟรีทั่วโลกเลยครับได้ครับ4ทุ่มนะครับผมความพิเศษก็คือวันนี้วันแรกและวันสุดท้ายก็จะมีการเมคใช่มีตอนพิเศษไม่ใช่มีรอบพรีเมียร์ตอนพรีเมียร์ EP 4เหมือนกันก็คือก็เป็นการปิดแบบว่านิ่งเฮียจริงๆแล้วครับก็จัดดูกับแฟนคลับเหมือนกันครับก็บัตรก็หมดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ฝากพี่ๆสื่อด้วยครับขอบคุณครับฝากแฟนๆทุกคนด้วย